เอกอ่ะตอนนี้นี่เพชรเมืองไทยสนใจพิเศษสุขทำงานเก่าต้องโบไซสองปอนด์แล้วบอมแล้วก็เชียร์ยกนะคะหมดผู้เอกแล้วนี่เกมยกที่หนึ่งครับไปกับ 10,000 นะครับตัวนี้ท่านละ 5,000 ครับครับเป็นเงินไทยใช่ไหมเงินไทยเงินไทยขอบคุณทีมงานอาจารย์เพชรที่มาจากทางฝั่งทางโคตรทองสปปลาด้วยเวลาที่ 250,000 ใช่ไหมโอ้น่าจะหลักล้านหรือเปล่าก็ไม่เชื่อทุกคนดอกเฮาเก็ตก็เชื่อทุกคนดอก2,500,000ยกที่หนึ่งค่ะเพชรเมืองไทยกล้องโบไซดูว่าจบแบบไหนครับแดงนี่ซ้ายครับเพชรเมืองไทยชื่อก็บอกอยู่แล้วครับส่วนน้ำเงินในกล้องโบไซจากสปป.ลาวครับเมืองโคนทองครับแต่ผมก็ไม่เคยไปครับแถวนั้นเคยไปแข่งสารวัตรผมมีนักมวยเยอะนะมีนักมวยเยอะนะหลายค่ายด้วยนะไปบรรยายอยู่ประมาณ4คืนครับช่วงนั้นก็เสียปานเป็นคนจัดโปรโมเตอร์ทีมงานมวยไทยก็ไปเยอะเลยจะเป็นเสี่ยวเลี้ยนทีมงานท่านสจ.วิชิตอ่องละออนะไปช่วงนั้นแต่บางท่านก็ไปถึงสปป.ลาวครับส่วนผู้บรรยายไปไม่ถึงบรรยายกันเองเลยนะแค่แข่งสารวัตรยกที่หนึ่งครับขอรับทำมวยครับมีคนต้องการพบครับเชี่ยลูกไส้ก็แห้งนะไอ้ผู้นี้แล้วครับนะครับเสือใหญ่บอกว่าคู่นี้นะครับใครชนะจะไปเจอกับเสือทองคำนะครับลอยกระทง27ที่จะถึงนี้โอ้น้องสามขาเสือทองคำนี่เป็นตัวตั้งเลยใช่ไหมเป็นตัวตั้งนะไม่รอว่าจะได้ชกกับเพชรบางไทยหรือว่าจะได้ชกกับเพชรโพชัยจะแทงด้วยขวาครับเป็นเมืองไทยครับยังดูยังเชิงดูใจกันก่อนนะคะยกแรกสายเจอสายสายเจอสายสายจากเมืองโคตรทองพักก่อนจ้าแดงรู้ยังต้องแดงมันอวดมันยาส้นที่นี่สมัยก่อนก็มีโอกาสได้ไปเบิ่งนะแล้วก็ได้ไปแจกพวกกับทีมงานฟ้าลุกเมืองอุบลที่สนามแดงนะคะทางฝั่งปากซีจังหวัดสังเราตอนนั้นถือว่าโอ้สองสามครั้งนะคะที่ประจัดในการมวยทางฝั่งพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะฮะยินมันยินขอบคุณทีมงานด้วยวันที่27นะคะ27ธันวาคมเดือนละครั้งฝั่งช่องวิบพี่น้องค่ะศึกมวยมันเด็ดมากสนามชนไก่อาเซียนนะคะ27ธันวาคมเจอกันทีมงานผู้ประสานงานผู้ประสานผู้มวยอาจารย์เพชรสอสกุลนนท์นะคะติดต่อเลยค่ายไหนอยากชกนะยกต่อไปจะเป็นยกที่สองต่อเที่ยงไหนดูมันเชื่อหมดจะกลับแล้วยังใส่เป็นผู้ตะวันเห็นไหมใส่เป็นพระอะไรเนาะเลื่อนเองกับประเดือดเป็นยังไงเนาะจักหมังหรือบ่ขวากระต่อเกมยกสองครับแดงเพชรเมืองไทยน้ำเงินเพชรไอ้น้ำเงินก็โพสัยครับดูว่าจบแบบไหนครับซ้ายเจอซ้ายครับซ้ายเมืองไทยหรือว่าซ้ายสปป.ลาวครับ
มวยลาวนี่ก็เป็นชกวันนี่ 3,500 ได้แตกแล้วไม่ธรรมดาครับยกสองยกสองเพชรเมืองไทยต้องโพสัยสายเจอสายสายไหนจะเป็นสายไฟเขียวครับบอกว่าสายผ่านตลอดนะครับเจ้าจีนมีแดงแล้วน้ำเงินผู้มาเยือนเป็นสปป.ลาวสุศักดิ์ศรีมาทำหน้าที่บนเวทียังชิงจังหวะเล่นนอกกันอยู่นะครับไม่ยังไม่เห็นนะครับเอาละครับโอ้เอาต่างคนก็ต่างกลัวพลาดจบตาคำเบ่งพยายามสืบท้าพ่อหาครับแล้วต้องโพชัยก็ไม่ธรรมดานะรุ่งโพธเป็นมวยดูแล้วเนี่ยเป็นมวยนะครับดูแล้วมวยซ้ายนี่ธรรมชาติทั้งคู่เลยพี่อุทิศนะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่ดูแล้วนี่เออเปลี่ยนหมุนข้างหลวงสายเดียวสายเพชรเมืองไทยได้หนาครับส่วนกล้องโพไซนี่แหมก็ดูว่าเนื้อตัวนี่ดูดีกว่าครับพี่อุทิศน่าจะการฟิตซ้อมน่าจะถึงครับส่วนเพชรเมืองไทยนี่น่าจะการบำรุงนี่ถึงก็หวังว่าอยู่ความบนทองเนี่ยไม่มีใครเก่งเกินต้องโพไซนะครับถือว่าเป็นมวยคัดมาปีที่สุดแล้วรุ่งโพทองไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาดูหน่วยก้านแล้วไทยกับลาวนี่ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องถูกกันก็ไม่ทะเลาะกันไม่เหมือนอิสราเอลกับปาเลสไตน์เราต่อสู้เราออกอาวุธกันก็บนเวทีนะครับตัวนั้นเขาออกอาวุธแบบโอ้เป็นอาวุธสงครามเลยว่าตอนเมืองลาวแตกนี่ข้ามาอยู่อุบลนะคุณลุงคุณน้องโอ้พี่น้องพี่น้องฝั่งลาวนี่มาทำงานในไทยนี่เยอะจ้าสองยกเลยนะครับขอบคุณนะเจ้าเฮ้ยเมืองไทยพี่เมฆดำเนี่ยอาจารย์นิติสังเนี่ยก็เผาไฟไว้เพื่อนเพื่อนไปจะไปเที่ยวกันนะบ้านนี่โอ้ยซ้อมพลังมือจ่าเรื่องทั้งหมดชนมึงไม่ต้องไปให้หมอจะขึ้นชื่อกระเป๋าไงอาจารย์นิติสังกระเป๋าขวัญไหนขมขวัญได้ไปหน่อยตัวต้องขึ้นนะพี่ตัวต้องขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องพยออีกตัวนะอาจารย์เมฆดำกับอาจารย์นิติสังเนี่ยไม่ได้พลังมือจ่าได้พี่เมฆเอาพี่น้องพ้นท้องพี่น้องจงมีข้าวสู่ด้วยสู่สู่เอาเพียนเพียนสู่ด้วยเพียนด้วยสู่เขาด้วยเพียนด้วยโอ้สร้อยตันเป็นยังไงเนาะอาจารย์นพพลันจะไปบอกน้ำเล่นที่อาจารย์นพพลันพี่น้องเข้ากันเลยเก่งหัวดินดิบยุบไปมีตภาพน้ำตาลพวกเป็นยังดอกเที่ยซอยกันเนี่ยชนะเป็นเรื่องธรรมดาให้สงบใจให้มันขึ้นถึงยกขึ้นทางนะครับอาจารย์สุรศักดิ์ศรีครับบอกว่าพี่เลี้ยงลงหมดเวลาแล้วพี่เลี้ยงไปเลี้ยงพอเลี้ยงนั่งเตะผาเตะผาฟังเล่าเนี่ยพี่เลี้ยงเป็นไอเลี้ยงเลยพอเลี้ยงนะครับแม่หมอลำทุกคนเขาบุ้มกับเขาแจ้งเขาแจ้งเขาแจ้งผมว่าตรงกลางเวทีเพื่อนเขาแจ้งตรงบุ้มกับนุ่มกับบุ้มฟังเอายกสามแล้วเห็นเมืองไทยกองโพชัยครับยกสามหมดคู่เอกครับกองโพชัยครับขยับเดินเร็วขึ้นครับขณะที่เพชรเมืองไทยมีซ้ายคอยบังคอยสวนดูว่าสายใครจะแม่นกับพี่อุทิศนี่สายมาเพชรเมืองไทยเกี่ยวจับขาจับขาโอ้โหยังไม่ลงครับเพชรเมืองไทยดูว่ายังแข็งครับจับขาแล้วยังยืนได้เลยโอ้ครับกล้องไปดีเดินครับกล้องโพไซครับจอกยางจอกยางเอาละครับจอกยางคว้างกระจกจนได้ครับนี่พยายามไล่แขนครับไม่ทราบว่าขุนแผนจะบนบอลกับหรือยังกำลังอารมณ์กาทองครับ
กลับแล้วโอ้สงสัยลูกสาวง่วงนอนยกสามครับเพชรเมืองไทยกองโพสัยส่วนเจมส์สุดาการทองยังอยู่ครับทีมงานช่วงนี้ไลฟ์สดบ่อยครับไม่ทราบว่าได้ตังจากอภิมาร์คหรือยังเรียบเดียวนี่วิชุดาก็มาใช่ไหมลูกภูธรนี่ยังไม่ได้นะใกล้นะใกล้นะไม่ใช่ว่าใกล้จะได้นะใกล้จะบ้านะเล่นเลี้ยววันเห็นแกไรเห็นแกไรสดแกงบักหอยอยู่ครับมันมีหลายคนผู้เอกมีหลายคนมากบางคนก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วบางคนก็ใกล้แล้วใกล้จะบ้านแรงต้องโพชัยชกในบ้านก็ว่าได้ครับทางด้านเพชรพันธุ์ไทยโอ้ต้องบอกว่าในบ้านในเวทีตัวเองนั่นแหละเจ้าเทียนเจ้าเทียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาครับกองโพชัยรายนี้โอ้ของฝากจากสปป.ลาวมาแล้วแล้วมีหมัดที่ทำมาไม่ได้เลยแล้วกับเพชรพันธุ์ไทยโอ้ยืนมวยนี่นิ่งจริงๆพี่อุ้ยไม่ธรรมดาดูแล้วไม่ธรรมดายืนมวยสวยครับจับขาเทเทไม่ลงเทไม่ลงผมได้ข่าวมาทีนึงเฮ้ยเจ๊ต่อยที่หลังเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ต่อยที่หลังเอาจุดใจ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 ฟังแดงนี่เยอะจะได้แค่เชียร์ครับแต่กำลังใจเองช่วยไม่ได้ครับคนไปดีสายกระแทกไปดีลุงพลต่อไปเป็นไงขวามาต้องคุณไปซ้ายตาซ้ายโอ้ต้องบอกว่านิ่งจริงจริงหมดยกที่สามครับสามยกผ่านไปส่งสายตาบอกเป็นในๆแล้วยกตัวไปต้องเจ็บแน่ประมาณนี้ต่อไปให้บอกไปบอกคุณไปสู่แกเพื่อนพูดพูดบอกกันครับท่าคุณเปิดเอาที่ผมฟังพวกแดงมึงเนาะเออบอกไปบอกกันไปอาจารย์เมฆดาวบอยยุทธศักดิ์ประวิตรใบหอมมีแต่ยอดปรมาจารย์ยอดคุณพ่อทั้งนั้นเลยนะบอกหลายคนแล้วนะว่าถึงจำก็ได้ให้แต่มาหานะบอกผู้เดียวมาหาอยู่ร่วมแดนแล้วบอกผู้เดียวบอกเทเลคอนบอกเทเลคอนไปจับน้ำมันไอ้ยี่นี่เดินทรมานต้องบอกนะให้มาหาบอกผู้เดียวก็ฟังเราแล้วบอกมาที่ไหนเฝ้ากันหนุ่มงานไอ้เขาบอกกันยิ้มเนี่ยพ่อเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยฉีดไปฉีดไปฉีดมาเขามาเขามาเขาอาพันบ่าอาพันเงินสดบ่าก่อนอาพันเงินสดก็ว่าเงินเงินไทยหรือเงินเยนพิกษณามาเนียมพิกษณามาเนียมจะไปเอาน้ำไผ่เนาะเดี๋ยวเราหาพันเราพ่นเรามาจานเท่านั้นเองก็เป็นการแข่งขันนาทีของนักมวยละพันนี่ไอเลี้ยงพ่อเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกอาพันไปยาฉีดอาพันเพชรเมืองไทยฉีดอีลีเรียกเพชรเมืองไทยแล้วหาพันนะไผ่ฉีดไผ่ฉีดเสียใหญ่บ่เบิ่งเนาะยาฉีดที่ออกฤทธิ์บ่ยาฉีดที่ออกฤทธิ์บ่มาหาบ่ฉีดถึงไผ่ฉีดเพชรเมืองไทยไม่ต้องคิดนะว่าไผ่ฉีดนี่สิได้เงินสายมาขวาไปยก4ครับเพชรเมืองไทยก็โพไทยโอ้สายโอ้5,000เฮ้ยสู้โอ้กำลังใจเต็มเปี่ยมครับเพชรเมืองไทยดิ๊ด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 ขยับแม่สลับเท้ายังกับนักฟุตบอลครับว่าทรงดีนะโอ้ยตัวแทนดีต้องการยาสีจอบนิดไหมยาสีจอบนิดไหมไม่ต้องใช้ยกสี่ครับเดี๋ยว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 
ลงไปหน้ามหาพลีครับมหาดูด้วยมหาเชียงคือความใดเนาะเอามาเลยเนาะสีถูกใช่คงดี